สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งแม่นๆ นะครับแม่นไม่แม่นนะครับก็ตั้งว่าแม่นแล้วนะครับก็ต้องแม่นนะครับในงวดที่แล้วนะครับเข้าเลขวิ่งล่างมานะครับ33แล้วก็จริงๆสูตรตัวนี้เนี่ยเขาจะที่เคยใช้มาเนี่ยจะเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับแต่บางงวดก็จะหลุดลงไปล่างด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นที่เรานำเสนอไปในเลขของอาจารย์จอนนี่แล้วนะครับเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นเป็นเลขวิ่งเป็นเลขบนล่างนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าทำไมบอกว่ามันเป็นเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างจากวิ่งบนกายลงมาเป็นลงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับในงวดวันที่1กันยายน2559นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับแนวทางอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่นะครับก็เป็นสูตรเลขวิ่งนะเจ้าของสูตรเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นเลขวิ่งบนนะครับก็มีสถิติสีเหลืองๆตรงนี้ก็คือผลนะที่เข้านะครับก็จะมีเข้าบนนะเลขบนและส่วนใหญ่นะครับมีไม่เข้าก็เป็นสีดำนะนะครับตรงนี้นะครับแล้วงวดที่แล้วเนี่ยลงล่างนะสีเหลือง33ตรงนี้นะครับลงล่างลงล่างนะครับลงล่างก็มีลงล่างนะครับนะครับเป็นของอาจารย์ภารดีนะครับภารดีนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนแต่ก็หลุดลงล่างในงวดที่แล้ว33นะครับมาดูตัวสูตรกันนะครับว่าคิดยังไงนะครับแล้วก็จากนั้นมีงวดของวันที่1กันยายนรวมทั้งคิดออกมาแล้วได้ตัวไหนไปดูเจ้าอื่นๆประกอบนะครับว่ามีเลขตัวเดียวกันไหมนะครับที่เราคิดได้จากสูตรนี้นะครับเป็นแนวทางเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับตัวสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับหลักร้อยก็จะใช้ของงวดที่แล้วนะครับอย่างตัวนี้จะหางวดวันที่16สิงหาคม2559เราก็ใช้งวดของวันที่1สิงหาคม2559นะครับ93257ใช้หลักร้อยนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาบวก1นะครับจากนั้นให้บวก6เข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยบวก1ตัวที่2บวก6นะครับบวก6โดยที่บวกจากตัวที่บวก1นะครับไม่ใช่บวกจากผลลัพธ์ที่ได้จากร้อยบวกล่างหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวอย่างก็คือในงวดนี้เอา9บวก7นะครับบวกด้วย1นะครับบวกตรงนี้บวกด้วย1นะครับก็อาจจะเป็น17นะครับใช้หลักหน่วยเช่นเดิมนะครับใช้หลักหน่วยแล้วเอาหลักหน่วยที่ได้นะครับมาบวก6นะครับบวก6ตรงนี้ก็จะเป็น13ใช้หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขเด่น2ตัวก็คือเลขเด่น7แล้วก็เด่น3นะครับ7 3หวยที่ออกในงวดที่แล้วนะครับวันที่16สิงหาคม2559นะครับเลขเบิ้ลบนนะครับบนเบิ้ลหน้านะครับ004แล้วก็เบิ้ลล่างอีกนะครับ33นะครับที่เข้าในสูตรนี้ก็คือเลข3นะครับเข้าเด่น3ไป2ตัวมา1ตัวนะครับทีนี้เป็นสูตรวิ่งบนแต่ลงล่างซะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดอันนี้กันนะดูงวดนี้กันจะได้เป็นแนวทางทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ย้อนไปดูที่ผ่านๆมา
นะครับที่มีสถิติให้เห็นการลองทบทวนสูตรดูนะครับว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะครับวันนี้ก็28นะครับได้เหมือนกันนะครับเข้าเด่นบน2นะครับแล้วก็เด่นล่าง8นะครับเข้า2บน8ล่างนะครับนี้ก็17นี่ก็17นะครับเข้า17บนนะครับอันนี้51นะครับเข้า1บน5ล่างนะครับอันนี้40นะครับบวกแล้วได้40นะครับเข้า0บนนะครับอันนี้84เข้า4บน8ล่างอันนี้28เข้า8บน39 39เข้า9บน3ล่าง28เข้า2บน2ล่าง0606เข้า6006บนนะครับอันนี้4040เข้า4บน0ล่าง7373เข้า7337บน6262เข้า2บน3939เข้า9ล่าง8484เข้า4บน8484เข้า4บน3939เข้าตัวนี้เข้า9นะ2ไม่เข้านะครับอันนี้อาจจะทำผิดนะนะครับเก็บบวก5ได้12บวก1เป็น13นะครับใช้3บวกไปอีก6ก็จะเป็น39นะครับ39ตัวนี้น่าจะทำไฮไลท์ผิดนะต้องทำตรงเลข3นะครับมาทำตรงเลข2อันนี้เข้า2ตัวนะเข้า3กับ9นะครับเข้าบนนะครับนะครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับ7373นะได้3ล่างนะครับเดี๋ยวไปดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้คำนวณแล้วนะใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างนะครับ0บวก3มาบวก1ก็เป็น4บวก4 4บวก6ก็จะเป็น0นะครับในงวดนี้ก็จะได้เด่นออกมาเป็น4กับ0นะครับ4กับ0รอผลได้เลยนะครับตัวนี้จะขึ้นบนหรือลงล่างนะครับในวันนี้ลองติดตามสูตรนี้กันดูนะครับมาเอามาฝากเป็นแนวทางกันเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราไปดูว่าสำนักอื่นมี4มี0ไหมนะครับของอาจารย์จอห์นนี่นะครับในงวดนี้นะครับก็มีหลายสูตรนะมี1สูตรนะครับ2 3 4 5 6 7นะ7สูตรเลยนะครับอันนี้เป็นเลขล่างนะครับแล้วเราก็จับเด่นล่าง6ตัวนะครับมาทำเป็นชุดนะครับส่วนสูตรอื่นๆถ้าจะตามก็ตามได้โดยที่สูตรของอาจารย์จอห์นนี่นะครับมันมีศูนย์นะครับนี่นะครับเราใช้ของอาจารย์ภารดีนะ40ตรงนี้จับแล้วก็จะมีศูนย์นะครับที่สูตรที่เรานำเสนอเมื่อกี้นะครับเราก็จับประกบกับอาจารย์จอห์นนี่ไปนะครับมีศูนย์นะครับแล้วก็โครงกลุ่มเลขเด่นนะครับในงวดที่แล้วแล้วก็หลายๆงวดเนี่ยฟัน3ตัวมาหลายงวดแล้วนะครับประมาณ3ถึง4งวดเลยนะครับงวดที่แล้วก็เข้า40นะครับให้ตัวฟันศูนย์นะครับ004นะครับถ้าเล่นเบิ้ลแล้วดวงดีก็ได้004ไปนะครับงวดนี้มีเลขที่เหมือนสูตรที่เราให้ไปเมื่อกี้ก็คือ04มี0นะครับมี0นะครับให้6 3 8 0แล้วก็5นะครับมี0นะครับตรงนี้ของบางเต๊ะนะของบางเต๊ะบางเต๊ะเนี่ยก็เห็นสีแดงๆนะ932เข้า9นะครับ764เข้า76 460เข้า6 816เข้า6 825เข้า25 73 7เข้า3นะครับ459เข้า9
609เข้า9เข้า0 720เข้า2 918เข้า9 686เข้า6 364เข้า364เลยนะครับแล้วก็8 0เข้า8เข้า0 371เข้า1นะครับเข้า1แล้วก็งวดที่แล้ว004นะบางเต๊กก็หลุดนะครับหลุดแต่ว่าถ้าดูย้อนไปตรงนี้ก็เข้ามาทุกงวดเลยนะครับ48 12 13 14งวดนะครับงวดที่15งวดเมื่อกี้ปราบเซียนนะนะครับหลุดเป็นงวดแรกในรอบ15งวดที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็งวดนี้มีศูนย์นะครับมีศูนย์ที่เหมือนสูตรที่เรานำเสนอนะครับก็จะมี8มี0มี2มี4นะครับโดยที่ตัวฟันไปที่8นะครับนี่นะครับที่มี0มี4มี2ตัวเลยนะครับมีทั้ง0มีทั้ง4นะครับแล้วก็เจ้านี้ในงวดที่แล้วนะครับวันที่16สิงหาคม2559นะครับ004วิ่งบนล้านเปอร์เซ็นต์นะก็ได้4ไปนะครับงวดนี้ห้ามแชร์นะต้องขอไปด้วยนะครับเป็นนำเสนอแล้วกันนะไม่ได้แชร์นะครับต้องขอไปด้วยนะครับก็บนวิ่งศูนย์นะมีศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าอยากตามนอกเหนือจากตัววิ่งก็จะมี520 530 522 2022 3050นะครับในงวดวันที่1กันยายน2559นะครับชนกับศูนย์เลขวิ่งเราที่ศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เดินมาในงวดที่แล้วได้400เลยนะครับหรือว่า004ตรงนี้นะครับก็จะให้เด่นมา3ตัวนะก็จะมีเข้า1ตัวบ้าง2ตัวบ้างผิดบ้างนะครับ1ตัว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 ผิดบ้าง1ตัว1ตัวนะครับผิด2งวดนะครับเข้ามาทั้งหมด2 4 6 8 10 12 13นะครับผิด2จาก15งวดนะครับวันนี้ให้207นะครับมี0นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นแวบๆนะเห็นมีหลายท่านในกลุ่มเข้าไปติดตามนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เยอะเลยนะครับที่เห็นก็คือ400นะ004ตรงนี้นะครับนี้ก็ในงวดที่แล้วนะครับก็เข้า400004นะครับในงวดนี้ในวิ่ง04เรานะครับก็มี4เหมือนกันนะครับมี4เหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากตามชุดนี้ก็489 498นะครับแล้วก็ชุด2ตัว2ดาว2ตัวล่างนะครับ2552นะครับให้มาหางเดียวไปกลับนะครับบนก็หางเดียวนะครับสลับแค่หลักหน่วยหลักสิบนะครับอันนี้บอกตรงๆว่างวดที่แล้วไม่เห็นเพิ่งเห็นหลังจากที่ออกไปแล้วนะครับแต่อาจจะแชร์ในกลุ่มอื่นนะก็เลยไม่เห็นนะครับตามเก็บข้อมูลในงวดที่แล้วไม่ได้น่าเสียดายนะครับไม่ได้เอามาเป็นแนวทางกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ในงวดนี้ก็เก็บมาแล้วนะครับถ้าท่านใดชอบทีเด็ดน้อยหางก็ลองดูนะครับลองดูอ่ะสรุป04มี4นะครับมี4อันนี้ก็เป็นทีเด็ดนะครับเป็นทีเด็ดก็เคยเข้ามานะครับแต่ว่าในงวดที่แล้วเนี่ย004 33ก็อันนี้ก็ไม่เข้านะมี0506นะครับไม่มี04นะครับน่าเสียดายนะครับในงวดนี้ก็ชนกันที่0กับเลขวิ่งนะครับที่นำเสนอไปนะครับให้เด่นไปที่80นะเลขวิ่งเราก็ชนไปที่0นะครับแล้วก็เดลีนิวนะเดลีนิวส์590นะมี0นะครับแล้วก็62 37นะครับซึ่ง0เนี่ยแล้วก็เดินดีมาเราย้อนหลังไปหวย
ที่ออกวันพฤหัสนะครับในห้างวดที่เห็นตรงนี้ศูนย์ก็จะมาล่างบนนะครับจากไปดีที่ผ่านมาที่ออกวันพฤหัสนะครับศูนย์มาทุกงวดเลย5 งวดย้อนหลังนะครับแล้วก็เดลินิวล็อกบนนะครับก็น่าสนใจนะ5 กับ 2นะครับโอเคนะครับชนกันที่ศูนย์นะครับกับเลขวิ่งแล้วก็สูตรนี้ก็ในงวดที่แล้วเข้า33แล้วก็งวดอื่นๆก็เข้าตามที่ติ๊ก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 ไว้เลยนะ2 4 6 8 งวดนะครับเดินมา8 งวดงวดที่แล้วได้33ด้วยนะครับงวดนี้ชนกับเลขวิ่งที่4นะครับปักหลัก4ไปที่หลัก10นะครับปักหลัก10ไป4ปักสี่ไปที่หลักสิบนะครับก็จะมี49 48 47 46 45นะครับแล้วก็จะมีถ้าท่านใดชอบก็จะมี79 78 77 76แล้วก็75นะครับเซต7กับเซต4นะครับลองดูนะครับชนกันที่4นะครับแล้วก็ของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับรู้สึกว่าจะเข้ามาประมาณ3งวดแล้วนะครับ3 งวดแล้วในงวดที่แล้วที่เห็นว่าเข้าก็คือ33นะครับเลขล่างนะครับงวดนี้มี4นะงวดนี้มี4ที่ชนกับเลขวิ่งนะครับนะครับนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งแล้วก็สำนักอื่นๆที่มี4มี0นะครับรวมทั้งเลขเด็ดตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแนวทางเพิ่มเติมเข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณเจ้าของสูตรเจ้าของข้อมูลทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะสูตรเลขวิ่งนะครับของอาจารย์ภารดีนะครับขอขอบคุณมากมายนะครับขอขอบคุณมากมายขอให้ท่านสมาชิกโชคดีเช่นเดิมนะครับที่ติดตามหวยสีทุกท่านขอให้โชคดีรับทรัพย์นะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามไว้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ